สวัสดีค่ะข้าวครัวกับบุ้มมาทำแกงส้มปลาบอกไส้หลุมหมดกันค่ะพอดีบุ้มไปเดินลาดหนัดเจอปลาบอกไข่เต็มพุงก็เลยเอามาแกงส้มกับหลุมหมดค่ะบุ้มชาเกลืองแกงส้มข้องปลายาเป็นข้องแม่บุ้มเองค่ะใครสนใจสอบถามสร้างสื่อรายละเอียดอยู่ท้ายคลิปค่ะซี่เกลืองแกงจะซี่ช่วยมากเลยค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่เกลืองแกงลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเคยค่ะปริมาณเท้ากันค่ะแล้วก็ละลายข้าวกันค่ะเครื่องแกงกับเคยละลายดีแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะบุ้มชาน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะพอน้ำเดือดดีแล้วบุ้งก็ใส่ปลาบอกลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ลูกหมูตามลงไปด้วยค่ะลูกมุดบางคนก็เรียกว่าซ่อมมุดบางคนก็เรียกว่ามามุดลูกมุดจะคล้ายๆกับมะม่วงค่ะมีรสชาติเปรี้ยวส่วนใหญ่คนตายจะนิยมเอามาแกงซ่อมกับปลาค่ะปลาลืมสุกแล้วค่ะแล้วก็ลูกมุดก็ลืมออกรสเปรี้ยวแล้วค่ะปลาไข่เต็มพุงเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวสักนิดค่ะจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะมากินข้าวกันค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะเนื้อปลานี่มันมากส่วนความเปรี้ยวที่ได้จากหลุมหมุดกำลังพอดีเลยค่ะน้ำแกงก็สดได้เลยกินจนยอดสุดท้ายเลยค่ะร่อยจริงคอนเฟิร์มเลยค่ะเมนูนี้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บุ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ